สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำผัดกระเพรามาม่านะคะแต่ว่าเส้นที่ใช้เนี่ยจริงมันเป็นเส้นไวไวนะคะอิมชอบเส้นยี่ห้อไวไวซึ่งเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์อิมหรอกนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะจะชอบเส้นบะหมี่กึ่งนะคะของไวไวนะคะโดยเฉพาะรสหมูสับกลมๆนะคะนี่นะคะแต่ว่าเวลาเราทำเป็นเมนูอะไรเราก็จะพูดว่าผัดมาม่าเนาะคือคำว่าผัดมาม่านี่เป็นความเข้าใจตรงกันเลยมันก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะทุกยี่ห้อเราก็ทับศัพท์ไปเลยว่ามาม่านะคะก็คือวันนี้จะมาทำเมนูผัดกระเพรากุ้งนะคะเส้นมาม่าอันนี้ก็จะมีกุ้งนะคะอย่างที่เห็นนะคะกุ้งที่จัดการเรียบร้อยนะคะคือทั้งล้างแล้วก็เอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็ปาดนะคะให้มันสวยๆแล้วก็แยกหัวกุ้งนะคะเพราะว่าหัวกุ้งนี่จะเอาไปคั่วก่อนเดี๋ยวดูวิธีทำต่อไปนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเส้นไวๆนะคะแล้วก็กระเทียมพริกแดงจินดาอันนี้กระเพรานะสดจริงเลยนะเพราะว่าแม่ค้าเก็บจากต้นมาให้นะคะ5บาทอยู่ก็ล้างแล้วก็แยกออกแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะอันนี้คือซอสที่อิ่มปรุงนะคะมันก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซอสน้ำมันหอยแล้วมีซีอิ๊วขาวนะคะมีน้ำตาลทรายนะคะลงไปเล็กน้อยให้มันตัดรสชาติกันมันจะได้กลมกล่อมไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าอิ่มแพ้ผงชูรสนะคะหลังจากที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนนี้กินผงชูรสไปเยอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นสะสมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอายุมากนะช่วงไหนที่เรากินผงชูรสหรือว่ากินอะไรที่มันมีความเสี่ยงในการแพ้มากเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงนะคะเป็นเส้นเลือดเขาเรียกว่าเส้นเลือดอักเสบนะคะที่เคยทำคลิปให้ดูนะคะซึ่งคนก็เป็นโรคนี้กันเยอะนะคะมันก็จะไม่หายขาดมันจะเป็นหายๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะวิธีการทำกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขั้นตอนแรกคือลวกมาม่าก่อนนะคะลวกเส้นมาม่าจริงๆมันคือเส้นยี่ห้อไวไวนะคะซึ่งเขาไม่ได้สปอนเซอร์อีกหรอกนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าผัดกระเพราถาดนะคะใส่กุ้งเดี๋ยวอิ่มจะทำคลิปกินแยกนะคะก็ใครว่างนะคะก็ลองตามไปดูที่คลิปกินต่อนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ